ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในวันโน้ต2010 Episode 2นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เสนอการนำไปใช้ของวันโน้ตในที่ต่างๆเช่น Work School นะครับหรือ Home ไปแล้วนะครับแล้วก็บอกพวกอินเทอร์เฟซ UI ไปบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เราจะมาโชว์การใช้งานจริงกันนะครับบางคนเนี่ยก็เคยสังเกตไหมครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนมาเนี่ยแล้วถ่ายรูปไว้เสร็จปุ๊บต้องเอามาอัดรูปเอารูปที่อัดเนี่ยไปใส่ในสมุดนะครับแล้วก็มาเขียนน่ารักจังเลยสนุกเนอะขำจริงๆนะครับบางคนก็ไปใส่ในบล็อกนะครับซึ่งเอารูปเนี่ยไปใส่ในบล็อกแล้วก็มาใส่เขียนนู่นเขียนนี่แล้วก็ต้องไปพึ่งเครื่องมือของบล็อกนั้นๆซึ่งจริงๆแล้วบางทีอาจจะยังไม่ตรงใจนักนะครับวันนี้ผมจะเชิญคุณสุภวัฒน์นะครับหรือคุณหนึ่งนะครับมาช่วยสอนนิดนึงว่าการนำวันโน้ต2010เนี่ยมาช่วยตรงนี้เนี่ยทำยังไงโอเคครับได้เลยนะครับคือต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับคนที่ชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปอะไรพวกนี้เนี่ยบางทีการไปออกทริปหลายวันเนี่ยนะถ้าเราถ่ายรูปขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยถ่ายไปหลายวันถ่ายพอเริ่มถ่ายวันที่3ลืมแล้วว่าวันแรกถ่ายอะไรไปจริงๆเนี่ยวิธีที่แบบดีที่สุดก็คือว่าพอคุณถ่ายรูปเสร็จวันนั้นเนี่ยคุณควรจะจดไว้ที่กล้องนะจดไว้ที่ใดสักที่หนึ่งนะครับเพื่อบันทึกไว้ว่าโอเคคุณไปถ่ายอะไรมาบ้างนะครับคือการที่รูปแล้วมีคำบรรยายใต้ภาพแล้วพวกนี้มันจะเป็นการเล่าเรื่องที่ดีกว่าสนุกนะครับคือถ้าไม่ใช่ว่าเราถ่ายไป 4-500 รูปกลับมาดูปุ๊บรูปแรกนี่คืออะไรนะครับก็จะเริ่มที่ผมจะเริ่มที่วันโน้ตสมมติว่าผมไปถ่ายรูปมาแล้วนะครับไปที่สังเกตดีมาเมื่อเช้าผมไปถ่ายรูปมาสมมติว่าผมเลือกไปแล้ว5รูปเงี้ยนะครับแล้วผมสุดท้ายผมจะเอามาทำบล็อกของผมนะครับผมก็เลือกรูปมาก่อนเลย5รูปที่เป็นไฮไลท์ของผมคืนวันนั้นผมก็จะเอารูปทั้ง5รูปเนี่ยจับมาใส่ในวันโน้ตก่อนเลยนะครับเลือกทีละรูปก็ได้นะฮะจับรูปทีละรูปมาวางตรงไหนก็ได้นะครับเพราะเนื่องจากวันโน้ตเนี่ยมันคอนเซ็ปต์ก็คือกระดาษโน้ตนะครับมันไม่มีขอบซ้ายขอบขวาครับจับวางได้ตามใจที่เราอยากให้มันอยู่นะฮะสมมติว่าผมได้รูปมาทั้งหมดละนะครับผมจัดรูปผมจะเหลือที่ตรงนี้ไว้เขียนอะไรนิดนึงนะครับแล้วผมก็จัดรูปให้มันเป็นไปตามที่ผมอยากให้มันเป็นนะฮะคือถ้าเกิดว่าเรามาทำบล็อกเนี่ยจะสังเกตว่าบล็อกนี่มันจะมีลักษณะตายตัวคือว่าคุณต้องวางรูปในที่มันกำหนดไว้เท่านั้น แต่ในวันโน้ตเนี่ยคุณจะเลือกวางสไตล์ไหนก็ได้แนวไหนก็ได้ขยายย่อได้หมดนะครับแล้วพี่จัดได้แค่นี้เองเหรอครับก็จริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะจัดยังไงก็ได้นะครับคือมันไม่มีขอบเขตจำกัดนะฮะจะขยายหน้าให้มันบานออกกว่านี้นะครับหรือว่าให้มันสูงกว่านี้ก็ได้สมมุติว่าเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้ผมจะเริ่มใส่ข้อความลงไปแล้วนะครับผมก็จะไปคัทแอนด์เพสข้อความที่ผมพิมพ์ไว้แล้วนะครับแล้วมาเลือกใส่สมมุติว่าผมเลือกใส่นี้ปุ๊บผมก็แค่เพสมันลงมานะฮะจัดหน้าหลังให้มันสวยงามนะครับเลื่อนรูปขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับสังเกตนะครับเราสามารถเลื่อนทีแล้วเป็นกรุ๊ปก็ได้นะครับวันโน้ตเนี่ยจะจัดกรุ๊ปรูปให้เราเองนะครับเมื่อเราเอารูปเนี่ยวางให้มันเข้ากันนะครับหรือว่าวางให้มันเสมือนอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันวันโน้ตจะสามารถเลื่อนทีเป็นกรุ๊ปได้เลยก่อนจะไปไกลนะครับจะเห็นว่าในวันโน้ตของผมเนี่ยคือผมจะตั้งชื่อหมวดหมู่ว่าท่องเที่ยวไทยครับนะฮะนั่นหมายความว่าจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ไปแค่จังหวัดเดียวนะครับถ้าผมไปจังหวัดอื่นเช่นสมมติผมลงไปกระบี่อะไรเงี้ยผมก็จะมีแท็บที่ชื่อว่ากระบี่เหมือนกันครับซึ่งจริงๆผมก็ได้ทำไว้แล้วด้วยนะฮะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เรากลับมาที่สังขละบุรีก่อนนะครับทีนี้ต่อไปที่ผมจะทำก็คือว่าเฮ้ยผมเห็นว่าโอเคผมได้เรื่องราวที่ดีพอสมควรนะครับพอที่จะบล็อกแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะใส่โน้ตอะไรบางอย่างลงไปใต้รูปนะครับหรือว่าทำไฮไลท์อะไรบางอย่างเนี่ยผมก็สามารถที่จะเลือกใส่แท็กได้นะครับสมมติว่าผมรูปสะพานมอญอย่างเงี้ยนะฮะผมจะใส่ว่าโอเคให้ตรงนี้เป็นเหมือนกับไฮไลท์นะครับผมก็จะมาเลือกที่ไฮไลท์นะฮะปุ๊บพอตรงนี้ปุ๊บทำไมผมต้องใส่ไฮไลท์นี้เพราะถ้าเกิดว่าโน้ตผมมันยาวมากๆแล้วผมมีไฮไลท์ประมาณสมมติมี10ที่นะครับสมมติผมใส่ไฮไลท์นี้อันหนึ่งนะครับตรงนี้ตอนนี้ผมมี2ไฮไลท์แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าผมจะให้คนอื่นเข้ามาดูโน้ตของผมเนี่ยแล้วจะรู้ว่าไอ้โน้ตตัวเนี้ยมันไฮไลท์ของมันอยู่ที่ไหนผมแค่มาไฟล์แท็กเห็นไหมครับมันจะขึ้นไฮไลท์ตรงนี้มา2อันนะครับมันสามารถที่จะจำไปจำมาได้ตามที่ไฮไลท์ที่เราลงไว้นะครับหรือว่าข้อความตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยผมจะโพสต์ขึ้นบล็อกนะผมก็จะใส่แท็กว่าเฮ้ยผมจะบล็อกมันนะครับซึ่ง
ะมันอยู่ตรง remember to block นะครับโอเคพอเราคลิกมาอีกทีนึงก็จะเห็นว่ามันมีแท็กที่ขึ้นว่า remember to block คือก็จะเอาแท็กนี้เป็นการเตือนตัวเองว่าเฮ้ยคุณต้องใส่แท็กอันนี้ลงไปนะเวลาที่คุณบล็อกนะครับอันนี้ก็คือการจดโน้ตแบบง่ายๆประจำวันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าระหว่างทางเนี่ยเฮ้ยคุณคิดว่าเฮ้ยสถานที่นี้เราอยากจะส่งแชร์ให้เพื่อนนะครับทำยังไงอีเมลถูกไหมนะครับไปอยู่กลางป่ากลางเขามีสัญญาณโทรศัพท์อีเมลเท่านั้นที่จะทำได้นะครับปกติเนี่ยเราจะใช้วิธีถ้าเกิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปก็คือส่งโปสการ์ดใช่ครับถูกไหมส่งจดหมายส่งจดหมายแต่อันนี้เข้าสู่ยุคดิจิตอลเราต้องทำด้วยระบบดิจิตอลนะครับก็คือเราจะส่งผ่านอีเมลในวันโน้ตเนี่ยคุณสามารถที่จะส่งโน้ตของคุณที่เราจดไว้เนี่ยผ่านทาง Outlook ได้เลยนะครับผมแค่คลิกตรงนี้นะครับอีเมล a page นะครับมันก็จะขึ้นสิ่งที่ผมโน้ตไปเมื่อกี้เข้ามาใน Outlook แล้วผมตามรูปแบบนั้นเลยใช่ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเขียนว่า created with Microsoft Windows 2010 wow. นะครับครับซึ่งเราก็สามารถส่งได้เหมือนกับอีเมลทั่วๆไปใช่มันก็จะวิ่งเข้าไปหา inbox ของเพื่อนเรานะครับโอเคนะฮะอย่างที่บอกครับคือเราจะไปเที่ยวที่อื่นครับเราก็สามารถที่จะมาบันทึกลักษณะของลักษณะทริปของเราได้เช่นกันนะครับในวันก็ทำให้รู้สึกสนุกมากขึ้นกับการมาดูภาพทริปครั้งต่อไปถูกต้องนะครับคือมันไม่ใช่ว่ามันมีแค่ทริปเดียวแล้วเราจบเป็นเล่มๆไปแต่เล่มของเราเนี่ยโน้ตของเราเล่มเดียวเนี่ยมันสามารถมีได้10 20ทริปถึง76จังหวัดเลยเดี๋ยวนี้เป็น78จังหวัดแล้วครับใช่ๆนะครับโอเคแล้วในบล็อกทริปตัวนี้นะครับที่เอามาเสนอเนี่ยผมได้ข่าวว่ามันมีตอนนี้มีการจัดแข่งขันด้วยใช่ๆนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะอยากให้คนไทยเนี่ยให้มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับว่าเมืองไทยเนี่ยมันสวยงามยังไงนะครับเราเลยจัดการแข่งขันที่ชื่อว่าเล่าเรื่องเมืองไทยด้วย Microsoft Office 2010นะครับซึ่งวิธีการทำอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือว่าคุณแค่ใช้ OneNote นะครับหรือจับรูปมาใส่หรือใช้ PowerPoint ก็ได้ถ้าใครถนัดสไตล์ที่เป็นPowerPoint นะครับก็คือจับรูปมาใส่ PowerPoint แล้วก็ใส่ข้อความใต้ภาพบรรยายใส่เอฟเฟคใส่ transition อะไรต่างๆมาให้ครบนะครับแล้วก็ส่งมาที่อีเมลที่เราให้ไว้นะครับหรือว่าจะเป็น OneNote ก็เช่นกันคุณแค่เนี่ยจากโน้ตเมื่อกี้คุณก็แค่เซฟออกมาเป็นอีกไฟล์นึงนะครับคือจะเซฟเป็นอะไรก็ต้องเซฟเป็น OneNote นะครับก็คืออาจจะเป็น .one นะฮะ OneNote 2010แล้วก็ส่งมาที่อีเมลของเรานะครับก็ได้เช่นกันครับก็สำหรับคนที่สนใจนะครับคือการประกวดครั้งนี้วันสุดท้ายที่จะส่งได้คือวันที่16เมษายนแล้วมีรางวัลไหมครับรางวัลก็จะเป็นที่อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีกล้องสำหรับคนที่แบบชอบถ่ายวิดีโอนะครับหรือว่าชอบทำเป็นบล็อกเรื่องสั้นๆนะครับแต่ว่าคอนเทนต์เป็นวิดีโออะไรแบบนี้เราก็จะมีกล้องที่ถ่ายแล้วก็มีบ้านให้ด้วยหนึ่งหลังนะพวกผมมีคนผมเห็นมีเป็นไม่ใช่อันนี้เป็นตัวอย่างรูปนะครับแล้วก็จะมีพวงกุญแจที่เป็นตัมไดรฟ์ให้นะครับแล้วก็มีเสื้อของOffice 2010โอเคครับผมนะครับก็สำหรับวันนี้ผมคิดว่าก็คงแบบพอจะได้ไอเดียนะว่าต่อไปเวลาที่เราไปเที่ยวอะไรพวกนี้แล้วเราเอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยเนี่ยจดบันทึกการเดินทางเนี่ยแบบนี้ดีกว่านะครับมันสร้างความทรงจำได้ดีกว่านะครับผมก็วันนี้ก็หมดเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหนึ่งมากๆเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ